ขอเชิญปวงชนชาวไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินสักการะสังเวยพระป้ายบรรพบุรุษในวันตรุษจีนสาเหตุที่พระองค์ไม่เสด็จไปไหนเพราะห่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด2019ขอให้ทุกคนสบายใจหมดห่วงได้แล้วนะคะเราดีใจหมดห่วงเช่นกันค่ะ